เขาเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือนี้ได้รับเกียรติจากทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะในจังหวัดศรีสะเกษถือว่าเป็นตัวแทนของเขาล้นโต๊ะ ล้นโต๊ะแล้วนี่นี่เบิ่งไอ้ติล่ะครับเผาปลาต้มปลาอ้อมเอียนอ้อมเอียนอ้อมปลาไหลโอ้หลายแนวได้ทรงพระคุ้มทรงพระกรรมอาจารย์มหาหิงไพศินนะครับประธานทั้งไฟศรีสะเกษเล่าว่าชื่นชมเบ้านี่ท่านเรื่องการเฮ็ดทรงพระคุ้มพระกรรมให้ฟังพร้อมอีกนี่แหละครับที่ท่านมาเห็นว่าเขากินเขาห่วงผ้ากินปลาห่วงถ้วยแล้วก็ชื่นชมกับอาหารนะฮะซึ่งมื้อนี้สถานที่ริมดอนเรโอกับมีโอกาสได้ให้การต้อนรับนะโดยนมสวนนะพุ่มก็ถือว่าผู้รักผู้ใหญ่ทั้งศรีสะเกษนะครับพี่น้องเฮาก็มาให้กำลังใจขวัญกำลังใจกับนมสวนนะพุ่มอาจารย์เสน่ห์แสนค่ำนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาให้กำลังใจไว้ตรงนี้ครับผมด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านผู้รักทุกท่านครับผมนายมีปตกรผู้ในการสารที่อีสานมวลชนขึ้นกับสุดกับยุดสองหายครับผมได้รับทราบจากทางไลน์บ้างนะครับโทรคุยกันกับอาจารย์เสน่ห์ครับผมฉะนั้นผมจึงอยากจะขอเรียนเชิญท่านประธานชมรมวิทยุจังหวัดศรีสะเกษนั่นคือท่านมาหิงไพศินได้มากล่าวอวยพรให้กับท่านผอ.เสน่ห์ครับผมขอเรียนเชิญครับผมเชิญถึงแม้ว่าการดูแลมันสิบ่ได้เต็ม 100% แต่ก็เป็นการแสดงออกว่าคนในวงการวิทยุเฮามีบ่หลายมีหน่อยแต่ฮักแพ้กันแต่คราวผู้ใดเก็บเป็นไอ้รุ่นหรือมีเรื่องเกิดขึ้นในข้างที่กระทบจิตใจก็สิไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งก็ถือปฏิบัติกันมาหลายรอบแล้วนะครับในรอบนี้ก็ถือว่าทั้งเพื่อนๆในกลุ่มเฮานี่ก็ทราบข่าวกับเป็นห่วงแต่ก็ทราบว่าอาจารย์บ่ได้เกิดคลิปหลายพวกปันใดก็อุ่นใจนะครับแต่ว่าอุ่นใจยิ่งอื่นก็คือเฮาสิได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเบิ่งแย่งกันตามอัธยาศัยนะครับร้านมาในมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับได้รับการต้อนรับอาหารการกินผมบ่ได้กินสมบัติคุ้มมาหลายปีคันสิฮ้อก็ย่านก็ย่าว่าลูกหลานว่าคันไงเดี๋ยวนุ่มเดาก็มันดีแต่ว่างึดแต่ผู้ข้าเจ้ามีหม้อต้มเอียนนี่แหละหม้อคือสิเหี้ยวครับยังต้มเอียนได้นะบ้านผมก็ได้เอียนมากมดปัญญาบ่มีหม้อต้มมาเป็นน้ําเหี้ยวพุ่นน่ะก็ดีใจครับในโอกาสนี้ก็ขออยากรวบรวมใจพวกเฮาสู้ผู้ทุกคนเด้อครับขอต้อนรับมาเห็นจะหน่อยครับขออาศัยบุญบารมีปู่เด้อปู่ตาปู่อยู่ใกล้นี่ล่ะได้คุ้มครองเบิ่งลูกเบิ่งหลานจนปลอดภัยเรื่องอื่นเรื่องภายนอกทรัพย์สินส่วนอื่นแก้ไขสมแซมได้ถ้าหากว่าลูกหลานกระทำการสิ่งใดๆอันเป็นการล่วงล้ำบ่ถึงอกถึงใจปู่ก็ขอให้ปู่ได้อภัยให้ลูกให้หลานแน่ลูกหลานก็สิได้ประพฤติเบิ่งแง่งคำสู้ตามที่ปู่บอกปู่สอนขอให้ผู้ได้รักษาลูกหลานผู้ที่มาในมือนี้ให้ปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บอุบัติวันทลายทั้งหลายทั้งปวงมีความเจริญให้ครอบให้ครัวในการทำมาหากินเด้อผู้เด้อสาธุโอกาสนี้ครับทางชมรมเฮาก็ได้รวบรวมปัจจัยนะครับมาเป็นแขกกำลังใจกลุ่มเฮาสมาชิกในกลุ่มเฮานี่ในน้อมใจคิดใจร่วมกันแล้ว
มาอวยพรให้อาจารย์ได้ปราศจากทุกโศกโรคไข้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองไปตลอดกับขอโอกาสนี่ทำพิธีมอบนะครับจัดต่อเลยแค่นั้นอบอุ่นอบอุ่นขอบคุณลูกมาคือท่านอาจารย์มาเพื่อนชินนะครับซึ่งท่านก็เป็นบุคคลผู้หนึ่งนะครับที่พี่น้องบ้านเฮาได้ยินซื้อยินเสียงมาตั้งแต่ใดเท่าใดนะครับได้มาพบกันครับครับเพิ่นได้นำทีมงานนะครับหลายผู้หลายคนนะครับลุงมณิตท่านพิชิตลุงพินอาจารย์เชิดนะครับท่านประสิทธิ์อีตาท่านคุณวันรุ่งไหมบ่าวจ้อยบ่าวไรอีกอันบ่าวยังก็ใบบัวดีเกใบบัวนะครับกลับมาคุณนับดาวกับพี่น้องดีเกทุกคนที่มาให้กำลังใจวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านคุณหมายท่านอาจารย์มาหิงกับความทีมงานทุกคนกับที่มีน้ำใจกับผมนะครับไปนะครับขอบคุณอีกเพื่อนหนึ่งกับท่านใจคนเสียงร้อยถ้อยคำเท่ๆบอกทางหลังใหม่ว่าไอเลิฟอยู่เรียงร้อยถ้อยคำเท่ๆบอกทางหลังใหม่ว่าใจรัก